กับ2เทอร์โบคู่10สปีดล้าน7ชุดแต่งแรปเตอร์ค่ะเท่มากๆเพราะปกติอ่ะกระจังหน้าของตัวเอเวอเรสต์เนี่ยจะไม่ใช่แบบนี้เขาจะเป็นโครเมียมนะคะตัวชุดแต่งที่เป็นคิ้วล้อมาในเซตเลยคันนี้เราเปลี่ยนเป็นล้อแม็กขอบ20ด้วยแต่ว่าใส่ซีรีส์ยางอะไรด้านหลังสวยอยู่แล้วของเราเป็นตัวท้อไฟท้ายมาเต็มระบบความปลอดภัยมาครบกล้องหลังไปดูกันตั้งแต่ด้านหน้าเลยดีกว่าชุดแต่งแรปเตอร์เนี่ยเขามีชิ้นไหนบ้างกระจังหน้าตัวนี้สุดฮอตเลย FRD สีดำล้วนทั้งหมดติดอะคริลิกคำว่า Everlast เขาจะมีความตัดกันแล้วก็ช่วงล่างของชุดแรปเตอร์เนี่ยจะเป็นทรงตัดๆมาแบบนี้เลยเหมือนจะเป็น2ชิ้นนะคะบวกกับการแคล้งด้านล่างเป็นเหมือนแบบสีกันกระแทกเซ็นเซอร์และเรดาร์ยังใช้งานได้แล้วก็อยู่ตำแหน่งเดิมค่ะพอใส่เซตแรปเตอร์แล้วด้านหน้าก็มีความใหญ่ขึ้นบึกบึนขึ้นค่ะคิ้วล้อของตัวเซตแรปเตอร์จะเป็นขนาดประมาณ4นิ้วแบบเรียบถ้าเราต้องการใช้ความเร็วเนี่ยเราก็เลือกเป็นซีรีส์ยางที่บางลงค่ะอย่างตัวนี้เลยเป็น 265/5R20 ยางเนี่ยเขาก็จะมีน้ำหนักเบาแล้วก็สามารถใช้ความเร็วได้มากขึ้นนั่นเองหรือถ้าใครต้องการที่จะใส่ใหญ่กว่านี้เราใส่เป็นยาง MT ก็ได้มุมมองด้านข้างไม่ได้ยกค่ะความสูงเดิมเลยนะ